wunfancy.com สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นปาร์ตี้ฮาโลวีนกันนะคะเราจะทำเป็นสไตล์แบบแก้วช็อตนะคะนี่แก้วช็อตหรือว่าจะเป็นรูปทรงของแก้ววายก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ลูกแก้วขนาด3เซนค่ะน้ำแตงโมนะคะจะใช้น้ำแตงโมเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะแต่นี่เราเลือกใช้เป็นแตงโมชาเขียวเนาะแล้วก็นมค่ะนม UHT นมกล่องนะคะสีผสมอาหารค่ะตามชอบเลยผงวุ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเทน้ำเปล่าลงในหม้อนะคะน้ำเปล่า250มิลค่ะผงวุ้นครึ่งช้อนชาคนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วพักไว้5นาทีเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟค่ะหลังจากพักไว้5นาทีแล้วเราก็นำมาตั้งไฟค่ะแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำในส่วนของวุ้นนมสดนี่คือนมของกล่องนี้นะคะแล้วก็ใส่นมลงไปเลย250มิลผงวุ้นครึ่งช้อนชาแล้วก็คนให้ผงวุ้นกับนมเนี่ยละลายเข้ากันแล้วพักไว้5นาทีค่ะหลังจากที่พักไว้5นาทีแล้วเราก็นำมาตั้งไฟค่ะแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นวุ้นน้ำใสที่เราต้มไว้แล้วเราก็จะตักวุ้นน้ำใสใส่ลงไปก่อนไม่เยอะค่ะใช้สีดำนะคะแล้วก็นำพิมพ์ลูกแก้วมานี่เราก็ได้ไอเดียมาจากวุ้นลูกตานะคะแล้วก็หยดสีดำให้มันเป็นตาข้างในก่อนแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มทำในส่วนของม่านตาเลยเราก็ตักวุ้นน้ำใสลงไปใส่สีชมพูค่ะสีนี่ตามชอบเลยนะคะว่าเราชอบสีอะไรอีกอันเราก็จะใส่สีฟ้าแล้วก็พักไว้ประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะนี่ค่ะวุ้นนมสดที่เราต้มทิ้งไว้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาเทใส่ตรงวุ้นลูกตาของเราเลยทิ้งไว้ด้านนอกให้เสร็จตัวเดี๋ยวเราก็นำเข้าตู้เย็นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็นำน้ำแตงโมมาเทลงไป250มิลนะคะหอมมากเลยน้ำแตงโมผงวุ้นครึ่งช้อนชา
แล้วก็คนจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายเข้ากับน้ำแตงโมของเรานะคะนี่พอคนละลายเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟหลังจากที่เราพักวุ้นไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะนี่เข้ากับน้ำแตงโมของเราแล้วเราก็นำมาตั้งไฟเลยใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเวลาคนแล้วก็คนผงวุ้นมันจะไปติดตรงขอบๆนี้เราก็ค่อยเอาแบบนี้ลงด้วยเนี่ยขูดๆข้างๆแบบนี้ลงด้วยค่ะวุ้นลูกตาของเราเดี๋ยวเราจะมาแกะลูกตาออกใส่ถ้วยไปก่อนนี่เราก็ได้แล้ววุ้นลูกตาของเราเดี๋ยวให้หันหน้าให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนของแก้วช็อตกันละนี่เป็นวุ้นน้ำแตงโมนะคะที่เราต้มไปเมื่อกี้มาพักจนอุ่นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็มาตักใส่แก้วช็อตของเราเราก็จะปล่อยไว้ให้เซตตัวนะคะปล่อยไว้พอเซตตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะวุ้นที่เราปล่อยให้เซตตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำตาเนี่ยมาวางแบบนี้วุ้นที่เหลือนะคะวุ้นที่เหลือในหม้อเราไม่ทิ้งนะคะเราใช้ซ่อมค่ะใช้ซ่อมขูดให้เป็นขุยแบบนี้นี่แล้วก็ตักวางหอมหอมแตงโมมากเลยนะคะแบบนี้เราก็จะสามารถวางลูกตาของเราเนี่ยได้สะดวกอีกนิดนึงนี่เราก็ทำอยู่ในงานปาร์ตี้ของเราได้เลยนะคะเป็นแก้วช็อตแบบนี้นี่ค่ะเราก็ได้เรียบร้อยแล้ววุ้นฮาโลวีนปาร์ตี้ของเรานะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีแก้วช็อตแบบนี้ก็จะใส่แก้วไวน์หรือแก้วให้มันดูพิเศษหน่อยนึงนะคะสำหรับงานปาร์ตี้เนาะมันก็สวยไปอีกรูปแบบนึงนะคะนี่เป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนอร่อยด้วยอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยนะคะ